สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้เราจะไปสรุปผลงานของทีมชาติลาวในหุ่นยนต์เกิน17ปีในการแข่งขันมาเต้ชิงแชมป์อาเซียนประจำปี2023รอบสุดท้ายหลังจากที่ลงสนามไป3นัดก็เสียไปทั้งหมดได้3นัดเดี๋ยววันนี้เราจะไปเบิ่งรายละเอียดกันนะก็คือนั้นทีมชาติลาวก็ลงสนามพบกับทีมชาติไทยนะกับทีมนั้นนี่ก็เป็นทีมชาติไทยได้ประตูขึ้นนำไว้ก่อนที่ทางนั้นปีเตอร์พันธวงศ์จะยิงประตูตีเสมอไป1-1อย่างไรก็ตามในนาทีที่90+5นะทีมชาติไทยมาได้ประตูใส่นะเอาชนะทีมชาติลาวไป2-1ก่อนที่นาที2แข่งขันในวันที่18 มิถุนายน 2023ทีมชาติลาวพบกับทีมชาติเยเมนนั่นนี่ก็เป็นทีมชาติเยเมนที่ว่าได้ประตูขึ้นนำไปก่อนที่ว่าทีมชาติลาวจะได้ประตูตีเสมอจากผู้สมบูรณ์ปัญญาวงศ์หนุนยิงได้นาทีที่55อย่างไรก็ตามในนาทีที่75ทีมชาติลาวมาเสียจุดโทษก่อนที่จะเป็นทางด้านไอตูไรกิยิงเข้าไปเหตุใดทีมชาติลาวเสียไป1-2ส่วนนัดล่าสุดนาที3นัดสุดท้ายของทีมชาติลาวในรายการนี้ก็ลงสนามวันที่21 มิถุนายนพบกับทีมชาติมาเลเซียนะและนี่เป็นทีมชาติลาวได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากการยิงของทางด้านสายฝนแก้วหานามยิงได้จากจังหวะนี้สุดสวยกันเลยยิงไปสลับเข้าประตูไปอย่างไรก็ตามในระยะเวลาที่เหลือมาเลเซียดิ้นได้ดีกว่าของเกมในเหนือก่อนที่จะมาได้2ประตูรวดเอาชนะทีมชาติลาวไป2-1จบการขันเฮดทีมชาติลาวลงสนามไป3นัดบ่มีจากคะแนนตกหอบไปส่วนเรามาเลเซียมี3คะแนนจาก3นัดก็ตกหอบไปเสียดายกันส่วนว่าทีมชาติไทยนัดสุดท้ายเบียดชนะทางด้านเยเมนไป1-0ให้ได้เก็บเพิ่มเป็น9คะแนนจาก3นัดผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปในฐานะทีมอันดับ1ของกลุ่ม A ส่วนว่าเยเมนลงสนามไป3นัดชนะ2เสีย1มี6คะแนนผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะทีมอันดับ2สมมุติฮอดปัจจุบันก็มี3ทีมแล้วที่ผ่านเข้ารอบเป็นที่แน่นอนกันแล้วก็มีทางด้านไทยแซงกลุ่ม Aในการเยเมนของแซมคุมบีแล้วก็มีทั้งด้านซาอุดิอาระเบียนะส่วนไทยจะไปพบกับฮองแซมคุมบีส่วนเยเมนจะไปพบกับแซมคุมบีส่วนซาอุดิอาระเบียจะไปพบกับฮองแซมคุมดีนะติดตามกันเลยกันส่วนผลงานในการยังเฮ็ดในทีมซาลาวยังไม่สามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้นะก็คือเฮ็ดผลงานได้ดีที่สุดก็คือผ่านเข้ามาฮอบ16ทีมสุดท้ายต่อจากปี2004แล้วก็2012นะ